แต่เปิดศักราชปี2567จนถึงตอนนี้ประเทศไทยของเราได้รับการจัดอันดับ The Best หรือความเป็นที่สุดจากสื่อต่างประเทศมากมายทั้งในด้านของการท่องเที่ยวรวมไปถึงอาหารสุดอร่อยจะมีอะไรบ้างมาติดตามกับมติชนเคลียร์คัทการจัดอันดับของสื่อต่างประเทศที่มีประเทศไทยติดโผล่อยู่ในนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเพราะมีส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่ต้นปี2567ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่จากอังกฤษ The Telegraph ที่ให้ไทยอยู่อันดับ6ในการจัดอันดับ20สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี2024และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดท็อป10ด้วยโดยอันดับ1เป็นของแคนาดาอันดับ2อยู่ที่ออสเตรียอันดับ3สแกนดิเนเวียอันดับ4บอตสวานาและอันดับ5อยู่ที่ไอร์แลนด์นอกจากนี้บริษัทสื่อและการบริการจากอังกฤษทาเมาส์ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2567โดยสำรวจจากผู้อยู่อาศัยจริงกว่า 20,000 คนร่วมกับความคิดเห็นจากนักเขียนและบรรณาธิการระดับโลกมีการพิจารณาในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมสถานบันเทิงยามค่ำคืนสถาปัตยกรรมความงามและสิ่งต่างๆที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขก่อนจะยกให้กรุงเทพติดอันดับที่24เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2567จากความโดดเด่นด้านอาหารและวัฒนธรรมส่วนอันดับ1เป็นของเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอันดับ2เคปทาวน์แอฟริกาใต้อันดับ3เบอร์ลินเยอรมนีอันดับ4ลอนดอนสหราชอาณาจักรและอันดับ5มาดริดสเปนขณะที่นิตยสาร CEO World ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังใช้วิธีจัดอันดับโดยการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้อ่านมากกว่า 290,000 รายยกให้ประเทศไทยคว้าอันดับ1ประเทศที่น่ามาเยี่ยมชมที่สุดในโลกประจำปี2024โดยระบุว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลายเช่นสีสันยามค่ำคืนอาหารอร่อยศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อแม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงามวัดของศาสนาพุทธตลาดกลางคืนตลาดน้ำและสวนสาธารณะสุดพิเศษรองลงมาคือประเทศกรีซอินโดนีเซียโปรตุเกสศรีลังกาแอฟริกาใต้เปรูและอิตาลีตามลำดับส่วนเรื่องอาหารประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าสำนักข่าว CNN จัดอันดับ20เมนูรสเผ็ดที่ดีที่สุดในโลกที่คุณต้องลองแน่นอนว่าส้มตำกับผัดกะเพราของไทยทะยานติดอันดับโดยระบุเหตุผลว่าส้มตำอาหารจากภาคอีสานเป็นสลัดที่สดใหม่และเผ็ดร้อนด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ส้มตำจึงกลายเป็นอาหารจานหลักในร้านอาหารไทยทั่วโลกและหากคุณต้องการรสเผ็ดอีกสักจานก็ต้องผัดกะเพราที่พบได้ตามแผงลอยและร้านอาหารริมทางทุกแห่งตั้งแต่กรุงเทพในตรอกซอกซอยไปจนถึงเกาะต่างๆด้านสื่อฝากฝรั่งเศสก็ได้สำรวจแบบสอบถามออนไลน์ในหัวข้อของว่างยอดนิยมในหมู่คนฝรั่งเศสปรากฏว่าผัดไทยติด1ใน10โดยอยู่ที่อันดับ8ส่วนอันดับ1คือพิซซ่าตามด้วยเบอร์เกอร์คลาสสิกเคบับสลัดพานินี่แพนเค้กและซูชิการจัดอันดับของสื่อต่างชาติถือว่ามีส่วนสำคัญไม่น้อยที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นโดย5เดือนแรกเข้ามาแล้วเกือบ15ล้านคนจากทั้งปีที่ตั้งเป้าไว้35ล้านคนหลังจากนี้จะมีโผอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยังคงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดติดตามได้ที่มติชนเคลียร์คัทแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ